เกมล่ามอนสเตอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Monster Hunter จาก Capcom ผนวกรวมกับ Niantic ที่ให้บริการโปเกมอนโกมาก่อนออกมาเป็น Monster Hunter Now ให้คุณสามารถไปล่ามอนสเตอร์ล่าแย้ต่างๆในชีวิตจริงได้วิธีการเล่นต่างๆจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playalot ครับวันนี้เราอยู่กับ Monster Hunter Now ครับที่ตอนนี้คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณนะเมื่อเข้ามาครับเกมจะให้เรากำหนดตัวละครครับแต่แน่นอนฮะตัวละครเนี่ยเราไม่สามารถอีดิตอะไรได้มากนะครับก็ได้แค่รูปร่างหน้าตาภายนอกบางส่วนเท่านั้นครับแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นครับเราจะไปล่ามอนสเตอร์เพื่อสร้างเกราะอุปกรณ์มาตกแต่งให้กับตัวละครครับในช่วงแรกของเกมครับจะเป็นการสอนให้คุณคุ้นเคยกับระบบต่างๆของตัวเกมครับไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้การคราฟอุปกรณ์ซึ่งแน่นอนครับในระดับแรกๆเรายังไม่สามารถทำอะไรได้มากเนาะจนกระทั่งคุณผ่าน HR หรือ Hunter Rank ที่11ขึ้นไปครับโรงต่างจะปลดล็อกออกมามากขึ้นครับตัวในการบังคับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแท็บหน้าจอเพียงอย่างเดียวนะแต่ต้องมีการแดชไปซ้ายขวาเพื่อหลบการโจมตีจากมอนสเตอร์มาด้วยครับและในอาวุธแต่ละประเภทครับก็จะมีลูกเล่นหรือเทคนิคที่แตกต่างกันไปครับอย่างในดาบโล่ครับที่คุณได้มาในตอนแรกหากใครกดแท็บหน้าจอค้างเอาไว้ครับจะเป็นการยกโล่ขึ้นมาป้องกันและเมื่อศัตรูโจมตีเข้ามาครับแล้วคุณสวนเข้าไปก็จะเข้าท่าสกิลของดาบโล่ครับและหากคุณอัปเกรดตัวอุปกรณ์ไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกสกิลต่างๆของตัวอาวุธนั้นๆครับหลังจากที่เราต่อสู้มาสักพักหนึ่งครับก็ถึงเวลาของการเก็บสะสมอุปกรณ์เพื่อนำมาอัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์การป้องกันครับนอกจากฟังก์ชันของค่าพลังโจมตีและพลังป้องกันที่จะเพิ่มขึ้นแล้วครับถ้าหากคุณอัปเกรดไปถึงเกรด2เกรด3จะมีส่วนของสกิลประจำอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับและจะปลดล็อกให้คุณต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นแต่ทั้งนี้ครับอาวุธอุปกรณ์แต่ละตัวก็มีสกิลที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นใครใช้อะไรครับเข้าไปดูสกิลดีๆก่อนว่าคุณจำเป็นต้องใช้สกิลนั้นหรือไม่ฮะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือระบบธาตุที่มากับอุปกรณ์ครับเพราะเกมนี้จะมีการแพ้ทางชนะทางธาตุด้วยนะในมอนสเตอร์แต่ละตัวครับถ้าคุณใช้อาวุธที่ชนะทางเนี่ยก็จะสามารถกำจัดมันได้ง่ายมากขึ้นครับในการต่อสู้แบบโคออปเปอเรชันครับร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นที่มีอยู่2ประเภทครับคือการต่อสู้แบบใกล้เคียงกับการต่อสู้แบบออนไลน์ให้เพื่อนคุณสแกน QR โค้ดเข้ามาร่วมกันโจมตีมอนสเตอร์ตัวถ้าหากคุณต้องการจะระดมพลเหล่าฮันสเตอร์ใกล้เคียงครับคุณสังเกตได้ทางด้านล่างนี่เนาะอย่างผมครับมีอยู่17คนก็สามารถกดได้เลยครับหลังจากนั้นครับมันจะแจ้งเตือนเข้าไปครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงให้กดเข้ามาหรือไม่ครับถ้าคุณที่สนใจจะเข้ามาร่วมกันครับหลังจากนั้นเราจะไปร่วมตีด้วยกันสูงสุด4คนด้วยกันครับกับอีกวิธีการหนึ่งครับการออนไลน์กับเพื่อนโดยระบบ QR ครับคุณจะต้องใช้เพนบอลก่อนนะซึ่งเพนบอลเราจะมีอยู่2ประเภทครับคือสีชมพูและสีฟ้าโดยสีฟ้าเนี่ยเจ้าแมวคู่ใจของเราจะสุ่มปลาให้ครับและมันจะขึ้นมาในหน้าจอแบบนี้ให้คุณสามารถกดฮันได้ทางด้านล่างครับจะมีเมนูที่เป็น QR code อยู่ครับให้คุณทำการกดเข้ามาครับและเซฟ QR code ส่งไปให้เพื่อนของคุณครับแต่น่าเสียดายครับในระบบของ Monster Hunter เนี่ยยังไม่สามารถเปิดรูปภาพจากในโทรศัพท์มือถือได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการสแกนผ่านกล้องเท่านั้นครับในส่วนตรงนี้อาจจะต้องรอการอัปเดตจากระบบตัวเกมเพิ่มขึ้นมาก่อนครับนอกจากระบบอุปกรณ์แล้วครับยังมีระบบไอเทมตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับคือส่วนของ Wonder Drop ตัวนี้ฮะที่ตัวเกมเขาจะแจกมาให้เราทดสอบอยู่อันนึงครับส่วนนี้ครับจะเป็นการขยายวงนะให้คุณสามารถมองเห็นมอนสเตอร์ได้ไกลมากขึ้นอีก 50% เป็นระยะเวลา15นาทีกับ30นาทีครับขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ที่คุณจะใช้หากใครติดใจอยากจะซื้อเพิ่มต้องใช้ตัวคริสตัลไปซื้อในช็อปของตัวเกมนะฮะและคำถามยอดฮิตนะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์จากดาบโล่ไปเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นทำได้ไหมวิธีการคือทำได้ครับแต่คุณต้องผ่านเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับเมื่อคุณปลดล็อกได้แล้วครับอย่างผมตอนนี้จะปลดล็อกดาบใหญ่ได้แล้วเนาะก็สามารถไปคราฟอุปกรณ์ที่เป็นดาบใหญ่มาติดตั้งในตัวละครและไปต่อสู้ได้ครับซึ่งจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับคือค่าพลังโจมตีค่าแอคแท็กของอุปกรณ์ในแต่ละชิ้นครับแม้ว่ามันจะเท่ากันเนาะอย่างผมคราฟตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นดาบใหญ่นะค่าพลังแอคแท็กอยู่ที่110ครับ
แต่ตัวของดาบโล่ครับค่าพลังแอคแท็กมุมขวานะก็จะอยู่ที่110เช่นเดียวกันอันข้างบนเนี่ยผมอัปเกรดไปเป็นเลเวล2แล้วนะก็จะเป็น118ครับใน2ตัวครับแม้ว่าค่าพลังแอคแท็กเท่ากันครับแต่วิธีการใช้งานเมื่อนำไปใช้งานจริงครับเราจะพบว่าดาบใหญ่เนี่ยมีพลังการโจมตีรุนแรงกว่าดาบโล่เนาะจามทีเดียวเนี่ยเรียกว่าโอ้โหวันฮิตคิวเลยทีเดียวครับและจากการกดหน้าจอค้างเอาไว้ของดาบโล่เป็นการยกโล่ขึ้นมาป้องกันแต่ดาบใหญ่จะเป็นการชาร์จพลังเอาไว้ครับยิ่งนานเท่าไหร่ค่าพลังโจมตีก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นครับหากจะสรุปเกม Monster Hunter Now ในปัจจุบันนี้ครับคือเกมในการฟาร์มฮะฟาร์มอุปกรณ์ต่างๆฟาร์มเศษชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์ทำการคราฟอุปกรณ์อัปเกรดแรงค์เพื่อให้คุณได้เจอมอนสเตอร์ที่เก่งมากขึ้นดาวเยอะมากขึ้นและอุปกรณ์ดีมากขึ้นสามารถร่วมต่อสู้กับเพื่อนของคุณได้ครับใครที่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์บอกผมได้เนาะยังไงก็ฝาก Add Friend Code ฝากอินไว้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเรามาว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ